การณ์เรื่องนี้กันหน่อยค่ะหนุ่มวัยเป็นเจ้าเพศคนนี้อายุ25ปีค่ะขอร้องกับสื่อหน่อยเจ้าตัวบอกว่าถูกเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยรุมทำร้ายแล้วกลัวว่าเดี๋ยวเรื่องนี้มันจะไม่คืบหน้าค่ะอ่ะลองไปดูคลิปกันหน่อยก็แล้วกันค่ะเป็นวงจรปิดค่ะมันพอแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะคือภาพจากกล้องวงจรปิดทำไมถึงมีภาพที่ชัดขนาดนี้เพราะนี่เป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะคะในโครงการบ้านเอื้ออาทรอยู่เทพรักษ์3ที่ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการคือภาพเนี่ยมันบันทึกภาพในตึกในอาคารเลยนะแล้วคุณทำร้ายเขาขนาดนี้เนี่ยคนที่พักอาศัยอยู่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรแห่งนี้เขาก็ต้องได้ยินเสียงเนาะมีบางคนเนี่ยออกมาห้ามแต่ก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปยุ่งนะคะเพราะผู้ชายสองคนนี้คนนึงเนี่ยรุมทำร้ายคนที่บอกว่าถูกรุมทำร้ายก็คือคุณอนันทศักดิ์อายุ25ปีวัยเบญจเพสพอดีแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเบญจเพสไม่เบญจเพสหรอกคุณผู้ชมการทำร้ายร่างกายยังไงมันก็ผิดกฎหมาย1คนรุมทำร้ายอีก1คนคอยยืนคุมเชิงแล้วกันท่าไม่ให้ใครก็ตามเข้าไปช่วยคุณอนันทศักดิ์นั่นเองนะคะทีนี้เจ้าตัวก็เลยบอกว่าเอาหลักฐานทั้งหมดภาพจากกล้องวงจรปิดคลิปพวกนี้นี่แหละมาร้องกับสื่อหน่อยผมอยากจะขอความเป็นธรรมถ้าจะให้เล่าเหตุการณ์มันย้อนกลับไปเกิดขึ้นช่วงประมาณสักทุ่ม52นาที27พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนี่ก็โชว์ให้เห็นร่องรอยบาดแผลที่ถูกทำร้ายนะคะเขาบอกว่าตัวคนก่อเหตุเนี่ยมากัน2คนอย่างที่เห็นค่ะหลังจากที่เขาถูกรุมทำร้ายทั้งถูกเตะทั้งถูกต่อยอยู่นานมีญาติของตัวเขาพยายามจะเข้ามาช่วยห้ามแล้วก็พยุงตัวเขาขึ้นมาแต่อีกฝั่งหนึ่งพยายามจะเข้ามาทำร้ายอีกรอบหนึ่งตัวนายอนันทศักดิ์เนี่ยตัวคนเจ็บก็โชว์ร่องรอยบาดแผลแบบนี้แล้วเล่าว่าผมรู้จักกับตัวกลุ่มคนก่อเหตุก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนก่อนเกิดเหตุเคยทะเลาะกันแต่มีการท้าทายกันผ่านทางเฟซบุ๊กเอาอีกแล้วท้าทายกันผ่านเฟซบุ๊กแล้วเรื่องอะไรอ่ะพี่ที่พี่ทะเลาะกันอ่ะเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือในการซ่อมรถคือมีการหยิบยืมกันไปแล้วก็นัดจะเอาเครื่องมือซ่อมรถมาคืนที่อาคารเกิดเหตุตรงบ้านเอื้ออาทรนั่นแหละตัวผมอ่ะพักอยู่ที่นี่อยู่แล้วแล้วตอนที่เขาเอากล่องเครื่องมือมาคืนกลายเป็นว่าตัวเขาถูกรุ่นพี่คนนั้นได้ทำร้ายบาดเจ็บนะคะจนเพื่อนคนก่อเหตุนะก็อาศัยอยู่ที่เดียวกับตัวเขาด้วยพยายามกันชาวบ้านไม่ให้เข้ามาช่วยเหลืออนันทศักดิ์นะคะหลังเกิดเหตุตัดสินใจเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ที่สภ.บางพลีแล้วแต่ก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะตัวคนก่อเหตุพูดจาข่มขู่ผมตลอดเวลาผมกลัวมากว่าตัวผมเองและครอบครัวจะไม่ปลอดภัยเพราะตำรวจก็ยังไม่ได้มีการเรียกทางฝั่งคู่กรณีไปสอบปากคำแต่อย่างใดเพื่อนคนที่ก่อเหตุที่มาด้วยกันณวันนั้นก็เป็นญาติกับผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่นี่ตามคำกล่าวอ้างของเขานะนี่ก็เลยอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เขากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและเกรงกลัวเรื่องของอิทธิพลค่ะนี่ครับเขายังมาก่อกวนที่หน้าผมอยู่เลยเขาบอกว่าไม่มึงก็กูอยู่ไม่ได้ผมคิดว่าตัวผมเองกับครอบครัวผมจะไม่ปลอดภัยครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยแม่เขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับทีนี้เนี่ยทางคดีว่ายังไงคุณผู้ชมคือทางด้านพ่อของตัวนายอนันทศักดิ์เนี่ยคนบาดเจ็บนะคะบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยพยายามจะไปคุยแล้วก็เคลียร์กับอีกฝ่ายละแต่คุยยังไงก็คุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะตกลงกันไม่ได้แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมาทำร้ายอีกด้วยเอานี่มันเป็นการข่มขู่กันหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ฝั่งทางด้านพ่อของคนเจ็บเนี่ยก็ยังบอกว่าผมก็รู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วที่สำคัญก็อย่างที่บอกแหละกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุอีกแล้วลูกผมเนี่ยจะบาดเจ็บอีกอยากขอให้ตำรวจนะคะวิงวอนให้ตำรวจดำเนินคดีเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดแล้วก็ตามตัวอีกฝั่งนึงเนี่ยมาสอบสวนด้วยค่ะ